และนี่คือนิต้าและน้องฟ้าสายโอ้โหบอกเลยว่าเหมาะแก่การเป็นดูโอประเดิมเวทีจริงๆคุณนำความสดใสมาสู่เวทีเราครับนิต้าและฟ้าสายถามถึงคอนเซปต์ของโชว์นี่หน่อยดีกว่าครับคุณตั้งใจจะนำเสนออะไรครับจริงๆเพลงโดมิโนก็เป็นเพลงที่น้องฟ้าใสชอบแล้วก็มีไอดอลเป็นเจสซี่เจแต่ว่าเราอยากจะดึงความสดใสของฟ้าใสออกมาก็เลยอยากจะทำเป็นธีมที่แบบดูสดใสน่ารักเหมาะกับใบของฟ้าใสแล้วก็เพลงที่แบบมีอะไรมีความหนักแน่นหน่อยบวกความสดใสของน้องเขาอ่ะมาเลยเจ๊ดันมาบนเวทีเลยครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราฮะเอาเสียงปรบมือฮะเชิญฮะโอ้โหคุณนุ้ยคุณชอบอะไรในโชว์นี้น้าเห็นใช่ไหมฮะว่าเวทีนี้เต็มไปด้วยความสดใสสองเจเนเรชันได้มาพบกันฮะแล้วเสียงของน้องฟ้าใสบอกเลยไม่มีข้อจำกัดลองไล่โน้ตให้ฟังได้ไหมฮะฟ้าใสนิดหนึ่งนิดหนึ่ง You spin me out of control No 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 ผิดนะครับน้องยังไงอะไล่ใหม่สิครับผม You spin me out No 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 You spin deserveฮะอะไรนะยูสเปนดิเซอร์โทษนะคะทำไมจำเป็นนั่งเฉยดีกว่าขอบคุณขอบคุณที่เป็กกี้มากดีนะเขาจัดการกันเองโอเคคุณเป็กกี้ว่าไงฮะน้องต้องทำหน้าให้สดใสกว่านี้รวมถึงตัวศิลปินด้วยนะคะความสดเนื้อมันร้องว่าไงนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดสุดสุดมาเสริมไม่ต้องพูดอันนี้เคที่พอลี่หรือเป็กอินเดียคะเนี่ยมีความอินเดียบ้างคุณเป็กกี้ทำหน้าสดใสให้น้องดูหน่อยสดใสนี่มันมีสองเบอร์แรกเบอร์แรกเมื่อกี้น้องประมาณเบอร์หนึ่งได้จริงๆมันมีห้าเบอร์เบอร์ของน้องประมาณนี้เออพี่อยากให้กระโดดข้ามไปเบอร์ห้าเลยอ๋อยังไงฮะจริงๆแล้วมันอันนี้คิดว่าความสดใสมันคล้ายกับโชว์ชิมแปนซีค่ะเอาล่ะยังไงก็ตามแต่กรรมการท่านนั้นเป็นผู้ตัดสินครับนิต้าและฟ้าสายครับบอกอะไรกับกรรมการของคุณหน่อยสิครับอยากจะให้โชว์นี้ค่ะเป็นโชว์ที่อยู่ในใจกรรมการทั้ง3คนนะคะฟ้าสายครับหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะหวังว่าหนูจะได้คะแนนเยอะๆนะคะเย้ และนี่คือดูโอคู่แรกประจำสัปดาห์นี้ครับนิต้าและฟ้าสาย